ครับมื้อนี้พ่อกันก็บ่าวสลามท่องเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมเด้อครับพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับชีวิตบ้านนอกนะครับชีวิตชายอิสระนะครับของบ่าวออมนะครับพี่น้องเพิ่นมีการเฮ็ดเกษตรนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับอยู่ไฮยูน่านะครับหลังจากไปสู่ชีวิตอยู่เมืองกรุงมาหลายปีนะครับบ่ตอบโจทย์มาอยู่บ้านเฮาดีกว่าว่าซั่นนะครับชีวิตอิสระนะครับก่อนอื่นไปทักความหัวใจกับบ่าวออมก่อนๆนะครับเนาะบ่าวออมครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมบ่าวออมครับผมอยู่นุ่นแดงครับผมตำบลบ้านตูมอำเภอหน้าจิตรวยจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับผม30ปีครับผม30ปีแล้วโสดบ่ครับตอนนี้ยังโสดอยู่ครับผมว้ายโสดโอ้เฮ็ดหยังนะครับกิจกรรมเฮาแต่ละมื้อแต่ละเว้นอยู่บ้านอยู่ให้อยู่หน้าเฮานี่ก็เฮ็ดเกษตรครับผมเลี้ยงงัวปลูกผักปลูกงาปลูกข้าวเฮ็ดเกษตรครับผมทั่วไปครับผมยืนเพื่อนครับผมมีหลายอย่างหลายแนวแม่นครับเนาะครับนี่อยู่ข้างหน้านี่ก็จะมีเลี้ยงงัวนําครับผมเลี้ยงงัวครับผมเอางัวมาเลี้ยงครับผมสักโตครับนี่4โตครับผมกับลูกน้อยเพิ่นครับตัวนี้โอ้เพิ่งออกนําก็มีหว่าน3เดือนนี่แหละครับผมเป็นสายพันธุ์อีหยังครับเป็นบ้ามันครับผมบ้ามันติดลูกกระทบแน่ครับผมครับพอโหเหี่ยวโอ้บ้ามันติดลูกกระทบครับกำลังพอดีเนาะครับเนาะเลี้ยงซ้ำนี่ครับผมบ่เมื่อยครับผมเลี้ยงซ้ำนี่เพิ่นบ่เมื่อยครับเอ้าคือจังได๋คือบ่อยากไปเฮ็ดงานครับอยากมาอยู่บ้านมันดีจังได๋เอ้าสิเป็นประมาณจุดอิ่มโตนะครับผมเพราะว่าอายุหลายมันสิมีเกิดจุดอิ่มโตขึ้นมานะโอ้หลายแล้วบ่ครับ30ปีนี่ผมว่าหลายแล้วครับโอ้ในความคิดของเฮาเนาะแม่นครับผมเครื่องคนนั่นแหละครับผมครับก็เลยอยากมีแนวมาเฮ็ดเป็นของเจ้าของอยู่บ้านเนาะเลยดูแลพ่อแม่นําแม่นครับผมอยากอยากมีงานอิสระครับผมอยากเป็นตัวของตัวเองครับผมประมาณนั้นครับแต่ว่ายังเฮ็ดคนเดียวแม่นครับแม่นโอ้เป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับนี่อันใดครับผมพื้นที่ที่เฮาเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี่ครับประมาณ30ไร่ครับผม30ไร่ครับผมมีพืชไร่นําบ่ครับอยู่นี่กรีดยางนําอย่างก็มีข้าวก็มีอ้อยครับผมก็พืชผักสวนครัวทั่วไปครับผมแต่ว่าก็เฮาก็จัดกันไปครับผมจัดแบบว่าจัดส่วนอยู่ใน30ไร่อยู่นี่แม่นครับครับโอ้เบิ่งดิครับเลี้ยงงัวนํากว้างขวางเนาะครับนอกคอกนี่บ่จืดบ่แฉะเลยเฮ็ดใหญ่แบบเฮ็ดใหญ่แบบทาครับผมเพื่ออนาคตครับผมอ๋อช่วงนี้มันลงก็เฮาก็เลี้ยงแม่นครับผมอนาคตไว้นาเก็บเกี่ยวไว้ครับผมส่วนนี้มันลงโอ้นาซื้อเขามาไว้นะครับผมว่าไงที่สําคัญอย่างนึงก็เฮาก็เฮ็ดสวนอยู่แล้วเนาะขี่มันมูลมันเอาไปใส่ของใส่นั่นใส่นี่นะครับก็ประโยชน์ต่างหลายเลยนะครับพี่น้องครับก็ได้ใส่ขี่มันครับผมได้ใส่ปลายางใส่สวนครับผมเบิ่งที่ครับเฮ็ดผู้เดียวนะครับนําบ่ซ้ํายังโสดอีกเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับคนขยันนะครับไม่มีวันอดตายนะครับจูดครับผมบ่จูดไรยุ่งครับผมอ๋อไรยุ่งงาที่เขากินบ่เบิดนะครับผมที่มันพวกวัชพวกหญ้าวัชพืชที่ยังเปียกๆเนาะไรยุ่งยังบ่แรงแม่นครับผมบ่จุยังบ่แรงครับบ่มีเสียครับผมหญ้าสิตัดมาเสียแต่ค่าน้ํามันอย่างเดียวครับผมครับแล้วเฮาเลี้ยงงัวซ้ํานี่เฮาปลูกหญ้าซ้ําใดครับจึงสิสามารถเลี้ยงงัวได้ประมาณนึงนี่ครับส่วงนานี่แม่นบ่ครับนาฝนนี่ประมาณไร่นึงครับผมน่าสุดพอดีอยู่ครับไร่นึงนาฝนบ่ค่อยมีปัญหาแม่นครับบ่มีปัญหานาแรงนี่ก็ต้องมีหญ้าค่อยเสริมอยู่นาแรงนี่ต้องเสริมครับผมครับของผมก็จะเป็นใบอ้อยครับผมโอ้ใบอ้อยก็เลี้ยงงัวได้คือกันแม่นครับผมใบอ้อยเอาให้มันกินครับเวลาเฮาสางตัดอ้อยนี่บ่ครับแม่นครับผมพอมันกินครับผมซอยได้ครับผมซอยได้หลายเลยครับผมโอ้แล้วก็จะมีกล้วยนํากล้วยก็มีครับผมกล้วยซับให้กินครับผมยามขาดหญ้าครับผมยามหญ้าบ่พอเบิ่งได้นะครับจากผิวพันธุ์ของงัวนะครับเหลี่ยมงามจังซี่ก็คือคนดูแลเอาใจใส่ดีนะครับพี่น้องครับเพิ่นก็เฮ็ดผู้เดียวนะครับพ่อให้ดูแลพ่อแม่นําครับผมอยู่บ้านครับผมอ้าวบ่าวออมเว้าสู่พี่น้องฟังนะเฮ็ดจังซี่นะครับมาใส่ชีวิตอยู่จังซี่มันดีจังได๋ครับผมมีความสุขบ่มีอยู่ครับความสุขครับผมก็มีความสุขดีอยู่ครับอิสระครับผมครับเป็นตัวของตัวเองครับผมอิสระดีแล้วก็ครับอย่าคิดย้ําได้ก็ได้แม่นครับฮ้อนแดดก็เข้าห่มแม่นครับผมคือหญ้านี่ก็เกี่ยวให้ยามมื้อแรกกับยามเช้าครับผมโอ้ประมาณ 4:00 นแรงครับก็เครื่องไปตัดเอานะครับผมครับก็แป๊บเดียวเนาะเฮาหญ้าเฮาก็ปลูกไว้แม่นครับตัดหญ้าปลูกน้ํามันแท้แน่น้ําค้างทางแน่ที่หน้าเฮานะครับผมบ้านนี้งัวซ้ํานี่เฮาต้องมีฟางอัดไว้บ่ครับต่อปีอยู่ประมาณกี่ก่อนครับซ้ํานี่มีครับมีต้องมีฟางให้เขาครับผมจักก่อนครับจังสิเพียงพอต่อ1ปีครบปีนี้อัดไว้ประมาณ
150ก่อนครับผมโอ้ซ้ํานี่ก็เพียงพอแล้วอาจจะเพียงพอครับผมเพราะว่าหญ้ามันหลายช่วงหน้าฝนโอ้เฮาเห็นกินแต่ช่วงที่เขาอยู่ขอดจังซี่เนาะแม่นครับผมโอ้กับช่วงฝนตกฤดูครับผมครับฤดูฝนก็เกี่ยวหญ้าบ่ได้อันเปียกอ่ะอัดเฟืองให้ครับผมประมาณนี้ครับครับสรุปว่านี่คือมาใส่ชีวิตอยู่แบบนี้มันมีความสุขกว่ากันเงินทองก็พอหาได้เนาะครับเนาะน้ำบาทพอได้ใส่ครับผมพอได้ใส่ครับถือว่ามีหลายครับผมพอได้ใส่นะครับผมพวกเจืออยู่ครับผมอยู่แบบเรียบง่ายพอเพียงเนาะครับครับผมเรียบง่ายสุดท้ายมีหยังจะเว้าสู่พี่น้องฟังแน่ว่าการมาอยู่นะครับเฮาหลีกหนีออกจากเมืองกรุงมาอยู่บ้านเฮานี่มันมีข้อดีข้อเสียจังได๋ครับอันดับแรกบ่ครับอันดับแรกมันเฮามักธรรมชาตินะครับผมเฮาเป็นคนสไตล์แนวนี้นะครับผมแบบอยู่ธรรมชาติครับผมแบบอิสระนะครับผมแบบเป็นนอกบ้านนอกนะครับผมครับเพราะว่าเฮาไปทำงานในเมืองกรุงก็โดนแล้วครับผมหลายปีแล้วครับครับก็ยังบ่ตอบโจทย์อยู่แม่นครับผมมันเบื่อครับผมจุดยิ้มโตครับผมครับก็เลยยังมาอยู่ในบ้านนอกบ้านเกิดเฮานะครับผมก็ได้อยู่ครอบครัวแน่ครับรักๆโอ้ครับผมตอนนี้ต้องหาผู้ซอยได้ครับเนาะมีผู้ซอยก็ดีครับผมมีผู้ซอยก็ดีโอ้ยังเปิดรับอยู่เนาะเปิดรับครับผมเปิดรับครับนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากเข้ามาให้กำลังใจบ่าวอ้อมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวบ่าวสลัมจะขึ้นที่พิกัดเบอร์โทรให้พี่น้องเฮาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับการใช้ชีวิตนะครับอยู่แบบเรียบง่ายนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับว่าเงินทองอาจจะสำคัญก็จริงแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีความสุขกับมันมันก็บ่ถือกับเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับพี่น้องแต่ถ้าเฮาได้เฮ็ดอีหยังที่เฮามักนะครับเงินทองเฮาพอได้ใช้ได้จุนเจือแน่นะครับบ่ถึงกับขาดแคลนซ้ำนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วเนาะบ่าวอ้อมเนาะครับผมพอกันคลิปหน้ากับบ่าวสลามทองนี่อีกคือเก่าคือเดิมนะครับเด้อพอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมขอบคุณบ่าวอ้อมครับผมให้กำลังใจเป็นแนวทางอีกการใช้ชีวิตอีกแบบนึงเด้อครับเด้อ